ญจนบุรีวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์บุกรุกเขตพื้นที่ชุมชนและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สื่อข่าวรายงานว่าณบริเวณพื้นที่หมู่ที่5บ้านแก่งปรากฏตำบลช่องเสดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายวสันต์สันจิรัตน์กำนันตำบลช่องเสดาที่ปรึกษาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าภาคตะวันตกร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บ้านแก่งปรากฏร่วมประชุมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์บุกรุกเขตพื้นที่ชุมชนเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกในพื้นที่หมู่ที่5บ้านแก่งปรากฏกำลังเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชผลทางการเกษตรประเภทต่างๆเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บ้านแก่งปรากฏเล็งเห็นความสำคัญและอยากให้ชาวเกษตรกรได้รับผลผลิตดีไม่มีการถูกทำลายจากช้างป่าจึงได้พูดคุยวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรเบื้องต้นให้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าบุกรุกพื้นที่ทำกินให้น้อยที่สุดเพื่อได้มีผลผลิตมีรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวส่วนที่บริเวณโรงเรียนบ้านช่องเสดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์ตำบลช่องเสดาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายอำนวยธรรมรังสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องเสดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านช่องเสดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์โดยมีนายวสันต์สุนจิรัตน์กำนันตำบลช่องเสดาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1ประจำปี2566ณโรงเรียนบ้านช่องเสดาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์ในเรื่อง 1. ความปลอดภัยในสถานศึกษาเรื่องอุบัติเหตุด้านต่างๆการป้องกันหวาตภัยอัคคีภัยชู้สาวยาเสพติดเป็นต้น 2. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนระดับสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองนักเรียนผู้อำนวยการเรื่องระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ทรงผมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงการแต่งตัวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นยาเสพติดชู้สาวทะเลาะวิวาทลักขโมยและคำพูดที่ไม่เหมาะสม 3. ภาวะถดถอยของการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องการอ่านการเขียน 4. การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 5. อาหารกลางวันของนักเรียน 6. จุดรับส่งของนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ 7. โครงการเงินปัจจัยยากจนหรือกองทุนเสมอภาคและ 8. ปัญหาการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของนักเรียนควรคำนึงถึงความปลอดภัยข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวาลินรายงาน